5 seconds remaining. Radiant Team Band. โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับการรีแคปอีกแล้วอันนี้เป็นเกมที่2แล้วระหว่างนาวีเจอไคปิเจอกับนาวีฮะแล้วก็เกมแรกเป็นไคปิชนะไปฮะตอนนี้กำลังเริ่มดับเกมที่2แล้วฮะแล้วก็เป็นนาวีเลือกแบนตัวแรกเป็นคิปเปอร์ตัวไลท์ฮะตัวที่2ตัวแรกของไคปิเป็น IO ฮะแต่เดี๋ยวดูกันไปก่อนผมไปโปรโมทแป๊บนึงฮะโอเค10 seconds remaining 5 seconds remainingReserve time. Radiant Team Ban. Navi's turn to pick. Seconds remaining. Alchemist. Radiant team pick. Le Belie, picture. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. ช้าไปไหมเธอนั้นเสร็จครับงานล้วนๆโอเคกำลังพบประมาณพบมาเสร็จแล้ว Life Stealer ดับเบิ้ลไมค์ Radiant Team Pick สบายสบายนะผมแมลงสาบไม่แมลงสาบมาโอ้โหจบเลยเพื่อนกับแมลงอะไรวิ่งเรือสุริโลกฮะแมลงสาบอเมริกันปะครับผมใช่ครับมิดบอลพยายามจะมาจับผิดผมฮะเดี๋ยวเราจับพีทมานั่งดูด้วยนั่งไปครับนั่งไปเห็นไหมรอบแรกไม่พลาดพลาดตัวเดียววีเวอร์ไม่ได้ดูไม่ได้ดูทำงานอยู่ทำงานอยู่นั่งสบายครับผมเดี๋ยวบูเบลินเข้าวันนี้นะฮะถ้าผมดูจบแล้วก็ไปดูบูเบลินต่อเลยฮะเดินจนไข่ปิครับผมไข่ปิเดินเกมเท่มากครับผมโอเคครับนาวีส์ turn to pickแต่เขาอะไรกันยังตัดไปแล้วฮะผมบอกยังโอ้ล่ะแล้วผมไม่พลาดอย่ามาจับผมจะผิดทำไม่ได้หรอกครับคนเดียวก็ปิ้วได้ต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับส่งตรงจากญี่ปุ่นนะนั่งคอปเตอร์ไม่ไผ่มาเลยทีเดียวกดที่มาแล้วตะกี้ใครชนะไม่หนึ่งไหมไม่สองนั่นแหละอยากรู้ความรู้สึกไม้สองบ้างว่าเวลาที่แบบต้องพูดช้าๆอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดก็ได้ไม้สองสบายๆครับนาวีเลือกแบนตัวที่สองนะตัวแรกเราพูดไปแล้วพูดต่อดีกว่าตัวแรกเป็นโคโทครับคิปเปอร์ออฟเดอะไลน์ฮะตัวสองเป็นวิเศษส่วนทางไคปิเลือกแบนตัวแรกเป็นแบทไรเดอร์ตัวที่สองตัวแรกเป็นวิไอโอตัวสองแบทไรเดอร์ฮะแล้วก็เลือกเป็นอาร์เคนวิทมาอีกแล้วสำหรับนาวีแล้วไคปิก็เลือกเป็นไลท์สติลเลอร์แล้วก็เบนเอลิเมนทัลนะ
เบนอย่างเดียวละกันครับผมประเด็นสำคัญอยู่ที่ตัวสุดท้ายของทางน้ำมันอยู่ไกลไม้อะต้องพูดดังไม่ไม้สองเป็นยังไงจริงจริงจริงประเด็นสุดท้ายอะประเด็นที่จะตัดสินว่าใครแพ้ชนะอยู่ที่ตัวสุดท้ายครับผมตอนนี้คือผมยังไม่อยากฟันธงงั้นตัวที่หนึ่งถึงสี่ไม่ต้องไปดาบเอาตัวเสียแล้วตัวที่ห้ามันเลยใช่โว้ยชวนนะชวนมาชวนมาจ้าไม่ใช่ครับผมว่าเหมือน TNK นะครับไม่เหมือน DNK ไม่ขาวเท่านี้นี่ไอไม่ใช่ไอจีจงไอจีชาโอ้ยโอ้ตอนนี้เป็นอะเคมิสนะฝ่ายในล่างเหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นดัสเซียเหมือนเดิมอีกแล้วสักนี้ก็แพ้มาไม่เข็ดอีกแล้วอยู่ข้างบนฟังใครปิเลือกตัวแรกเป็นไลท์เซเลอร์ตัวสองเป็นเบนนะอยู่ไหนล่ะเบนไลท์เซเลอร์ไลท์เซเลอร์อยู่ข้างไนท์สตอกเกอร์ฮะอยู่ไม้สองแล้วมองเห็นชัดครับไม้หนึ่งอยู่ใกล้ไม่ค่อยเห็นเสียงคนภาคเบามากเปิดลำโพงสุดแล้วนะฮะปัญหาอยู่ที่ลำโพงคุณแล้วล่ะฮะใช่ครับผมไปซื้อลำโพงใหม่ดีกว่าครับโอ้ยมีเพื่อนแล้วเราซ่าแล้วเริ่มแล้วเริ่มเกี่ยวแล้วฮะขอสาระสไตล์สกีหน่อยฮะช้าไปแล้วฮะหมดแล้วสาระเมื่อคืนดูหมดแล้วแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าวันนี้มีเอาเวอร์เดี๋ยวสาระมาแน่นอนวันนี้เก่งมาเต็มที่เก่งมากะว่าเอาเวอร์มาได้แน่นอนแล้วนางวิ่งเลือกตัวที่3เลือกแบนด์ที่3เป็นเทมเพลอร์แอสซินนะต้องจิ้มวอลลุ่มอีกทีนะจะสั่นเก้าอี้ทำไมล่ะครับกำลังใช้สมาธิเนี่ยสั่นเก้าอี้จังเลยเนี่ยทำลายตัวหวยเรื่องฮีโร่ตัวเดียวกันเปล่าอะไรมาถึงไหนมิลเลอร์โหมดนะไม่ใช่นะคุณประดุกดุกดิกนะนอนหลบดาร์กนะประดุกหลบดาร์กนะฮะเนี่ยรออยู่เนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยไม่หนึ่งเนี่ยคุณบอกคุณวิเคราะห์อยู่ไม่ก็วิเคราะห์ไงก็ไม่พูดมันนี่เนี่ยมันนี่แล้วเลือกแบรนด์ตัวที่3เป็นคูโรบิกอีกแล้วฮะนาวีสคนเล่นไปคูโรบิกคูโรบิกครับผมเป็น2ฮ็อบบี้ใน2ฮ็อบบี้ในนาวีนะเป็นคูโรบิกกับฟันนิกเนี่ยฟันนิกเล่นตัวอะไรวะเนเจอร์โปรเฟตครับผมไม่เคยดูว่าโฉนเขาพูดภาษาจีนยังไงอ่ะพูดไม่ได้อะไรวะซ้อมมาซ้อมไป5 seconds remaining ใช่ป่ะ for the international I think I can win ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยผมจำได้เดี๋ยวๆนี่คือภาษาอังกฤษใช่มั้ยครับภาษาอังกฤษของชวนเลย and I think I can win this game ผมว่าต้องให้มาสอนเมอร์เมดแล้ว I'm play the basketball game and I broke my leg ครับผมแล้วก็ครับผมทำไมล่ะชวนไม่ครับผมดิI broke my leg and I can't play basketball anymore ครับผม my friend introduce me to play Dota and I play Dota with me and I มันพูดอะไรวะประมาณนี้ประมาณนี้ผมดูว่าไอคลิป20นาทีที่นาทีที่ 4.10 ครับเป็นรูปของ Line of Heaven ใส่เสื้อช้างไทยผมจำได้พูดจนเพราะผมดูบ่อยผมดูบ่อยพูดจนผมไม่มีอะไรพูดละโอเคฮะตังแล้วเอาโดนแบนไปจบแล้วฮะหมดแล้วฮะสาระวันละหนึ่งแล้วมาหมดแต่ว่าเดี๋ยวเอานาวีแบนก่อนแบนตัวที่2ตัวที่4เป็นนิกแอสซาซินนะส่วนทางไคปิแบนตัวที่4เป็นเอาเวิร์ดดีเวอร์ฮะแล้วเลือกตัวที่4เลือกที่3เป็นพักอยู่ครับผมพักอยู่ครับโอเคอันไหนก็เลือกมาแล้วเอาเวิร์ดนะเอาเวิร์ดมีสกิลนี่ไงอันนั้นอิมเพรสชั่นขังเป็นสกิลขังคุกครับครับครับผมเอาคาทัสคือคุกที่น่ากลัวที่สุดในโลกครับผมสาระมีอยู่จริงฮะอาคาทัสคืออะไรเนี่ยอาคาทัสคือคุกครับที่น่ากลัวที่สุดในโลกไม่สามารถเหมือนอัสคาบันไม่เป็นเหมือนกับเขาเรียกนะใช้คำว่าใช้ยื่นแบบลากศัพท์มาไม่เคยมีใครแหกคุกนี้ได้ครับอยู่ในประเทศเพราะว่าอยู่อเมริกาเลยฮะเป็นเกาะอาคาทัสครับเพราะว่าถ้าเกิดแหกคุกมาก็ตกน้ำตายครับเพราะมันเป็นน้ำเย็นมากครับผมคุกอาคาทัสครับผมส่วนคุกที่สบายที่สุดในโลกนี่มีชายหาดให้เดินครับมีให้อาบแดดด้วยอยู่ประเทศแถวๆเหนือยุโรปครับผมแต่ว่ามีทะเลจำไว้มันประเทศนะครับผมมาจนได้นะฮะเอ้ยแล้วเป็นพักอยู่เลนกลางครับผมพักอยู่เลนกลางจัดโลคอปเตอร์ครับอ้าวมีไอเคมิสกับจัดโลคอปเตอร์เนี่ยเป็นไอเคมิสสายซับแน่นอนนะจัดโลคอปเตอร์อยู่ตรงไหนไม่ใช่นาวีจัดโลคอปเตอร์ซับไม่ใช่ซินเดอเรลล์คุยนะบอกว่าซินเดอเรลล์เส้นจัดโลซับก็เหมือนหน้ากาเขาก็มีจุดเอกลักษณ์ของเขานะมีจุดขายของเขานะเราก็ต้องรับมันให้ได้ครับแต่สักวันหนึ่งทีมเขาก็อาจจะไม่รับเขาทำเป็นสถานท่องเที่ยวแล้วหรือเปล่าถูกต้องนะเอาคาทัสตอนนี้ถูกทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับแล้วก็เปิดให้ไปพักกันด้วยนะที่สำคัญคือผีดุมากครับแล้วเป็นเนเจอร์พอร์เฟคที่ใครปิเลือกเป็นตัวที่4มาอยู่ด้านไกลฮะ
ไปไกลไกลหูไกลตาครับผม5 seconds remaining ผมความรู้สึกอย่างนึงครับผมจะสั่นเก้าอี้ทำไมผมไม่ถนัดอยู่เฉยไม่ได้คือI think I can win ครับคือแบบที่นี่สันนิบาตกินอะไรส่วนเฮ้ยผมอยู่เฉยไม่ได้จริงมันไม่รู้ไม่ถนัดนี่นั่งอยู่เนี่ยกึ๊กเหมือนสันนิบาตกินแขนนะใช่ครับผัดไทยหน้าคุกอร่อยมากครับผมก็ยืนยันจากคนคุกที่แท้จริงนะฮะเป็นชาวคุกแถวนั้นครับผมครับผมเป็นคนไทยเรียกไทยครับผมคนเมกันเรียกเมกันอันนี้เป็นเอาคาเทียนเป็นชาวเอาคาทัสครับผมไม่ใช่แล้วมั่วแล้วอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วตัวที่สี่เป็นเดนดี้หรือเปล่าดักก้อนนายฮะอยู่กลางครับผมคุณปอนเอาคาเทียนนะครับผมแล้วเลือกแบรนด์ตัวที่5ของใครปิดเป็น Disruptor ครับผมต้องทำเสียงให้เหมือนกับI think I can win ไปดูดิไปดูดิชอบภาษาอังกฤษฉวนนะฟังง่ายแต่ฝรั่งก็ลิฟก็ไม่แถวว่าลิฟฉวนอีกก็เหมือนลิฟคนเหมือนลิฟเอ็มเอ็มอ่ะลิฟผมด้วยลิฟทุกคนนะชาติไทยเราโดนลิฟทุกคนนะฮะใครเรียนอังกฤษมาแค่ป.4ก็โดนลิฟหมดอ่ะเราเลือกแบรนด์เป็นเชนไปนะฮะทั้งฝั่งไทปีเนี่ยเลือกแบรนด์เป็น Disruptor ไปครับก็เป็นตัวขี่หมาทั้งคู่ฮะคือแบรนด์แข่งกันเดี๋ยวแกเอาหมาไปขี่ไม่ได้ทั้งแบรนด์บ้างโอ้ยครับผมขอลายเส้นชวนหน่อยฮะถือปากกาด้วยนะพร้อมเชิญพร้อมเซ็นแล้วนะครับผมเขียนหน้าจอเลยฮะให้เหมือนแบบเทนนิสไงเทนนิสที่เป็นใครนะอันดับหนึ่งของโลกฮะเขียนหน้าจอก็นะครับแล้วก็เดี๋ยวรับซองขาวครับผมเดี๋ยวซองขาวจะไปที่โต๊ะเย็นนี้นะฮะ10 seconds remaining อันตัวนี้โอนี่เขาเลือกเขาจะรักผมมากนะชวนเมื่อคืนนี้โดนเมื่อคืนนี้โดนไม่ใช่เมื่อคืนคุณก่อนโดนคุณหวายพิงเกิลทำไมเรียกว่าอันตัวหน่อยครับผมก็เกิดอาการหน่อยไปฮะอันตัวหน่อยใช่อันตัวหน่อยฮะเฮ้ยเดี๋ยวสปริตเบเกอร์ยัมมี่อยู่ไหมฮะมาแล้วฮะตัวนี้เฮ้ยเขาบอกว่าเขาหันเหจากหมูล็อกไปเล่นไลออนแล้วไม่รู้ซับเขาไปเป็นซับน้ำตาครับผมเป็นหมูล็อกไปเดี๋ยวหมูไม่อยู่เลยหมูเป็นซัพพอร์ตจริงๆเราก็ไม่ได้เกียงซับเราไม่ว่าเขานะแต่ว่าหมูล็อกยังไม่ค่อยแม่นเลยสตาร์ทจะแม่นมั้ยเนี่ยคือนี้เราไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่านะหมูขนาดล็อกได้จากที่บ้านยังไม่แม่นเลยนะเดี๋ยวเขาไม่รู้ตัวไงกดสตาร์ทจากที่บ้านกะว่าสไปถึงแน่นอนตอนนี้เหลือเนวี่นาวีรู้สึกจะขาดตัวซับอีกตัวนึงครับเอาเคมิสไงใจโลไงแล้วเลือกเป็นไซเลนเซอร์ฮะพอดีแล้วมีทั้งเป็นพี่น้องกับดาร์กไนท์ฮะดูชุดนี้ยืมกันมายืมกันมาคล้ายๆกันครับผมเป็นฟัดโลดดาไซเลนเซอร์ครับผมแล้วเลือกมาเรามาดูเลนเดือดตึ๊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 ดทำเป็นไหมเนี่ยเป็นดีครับเป็นดีครับผมทำเป็นไหมเนี่ยแต่เขาได้ไกลอีกรอบเลยไหมล่ะหยุดเกมไปฮะหยุดไปเราจะได้ดูไลน์อัพฮีโร่ฮะอีอีฮะเอทานอลเอ็นวีเล่นเป็นไลซิลเลอร์พายไรได้เล่นเป็นเบนสแตนด์อินซิงเล่นเป็นบาราธรรมครับหมูชื่ออะไรนะสปริตเบเกอร์ฮะโบนเซเว่นเล่นเป็นเนเจอร์โปรเฟตเอเล่นพักฮะฝั่งนาวีเดนดี้เดนดี้ทำไมล่ะท็อปปี้เล่นเป็นอะเคมิสฮะฮาวอสครับผมเอ็กบอกฮะเล่นเป็นจาร์โดคอปเตอร์เดนดี้เล่นเป็นดาร์กอนไนท์แล้วก็คูโรกี้เป็นซาเลนเซอร์ฟันนิกดักเซียเช่นเดิมครับผมปาร์ตี้ฮาร์ดครับผมปาร์ตี้ฮาร์ดครับเกมนี้เปอร์เซ็นต์นาวีแพ้สูงมากนะครับผมอยากต้องทำเสียงแผ่วๆด้วยผมว่ามันมีประเด็นอยู่ที่ตัวสุดท้ายนี่แหละครับคือแทนที่เขาเรียกอะไรคูล็อกเนี่ยเลือกที่จะคูล็อกบิดเลือกที่จะหยิบซาเลนเซอร์มาผมว่าคูล็อกไม่ได้หยิบครับเป็นพัฟพี่ที่หยิบพัฟพี่หยิบซาเลนเซอร์มาผมว่ามันไม่เวิร์กนะฮะเพราะว่าบัลติเอนเตอร์น่าจะดีกว่าชัดเดอร์ฟูลอัพนะครับผมชัดเดอร์ฟรีอัพจบเลยชัดเดอร์ฟรีอัพเลยครับซาเลนเซอร์บอกชัดเดอร์ฟรีอัพครับผมโอ้มากกว่านี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะได้ซองครับโอ้ยผมยังไม่ค่อยคือเห็นบ่อยไหมเห็นไซเลนเซอร์บ่อยไหมในเกมทัวร์นาเมนต์อ่ะบ่อยเป็นทางจีนครับเป็นอะไรนะไอ้งูม่วงมั้งงูม่วงหรือว่าเดอะสเนกอ่ะมันมีงูม่วงกับไรซิ่งสตาร์ครับ2RS อ่ะผมจำไม่ได้ว่าทีมไหน2ทีมนี้ชอบใช้บ่อยแล้วก็ไปคู่กับเอิร์ธเชคเกอร์อ่ะเป็นคอมโบที่ตบทัดร่วมไปจำได้ครับสิง The battle begins ทำไมเขาไม่เขียนสิง2ตัวทำไมเขาต้องสิงแล้วก็มีเดี๋ยวเขาไม่รู้ไงว่าเป็นคนจีนทั้งที่หน้าแล้วจะโหนกจมูกโด่งขนาดนั้นใช่ไหมโอ้ยอีเอสจะมีคนออกมาเล่นมีครับมีครับมีโลถ้าหมายถึงเอิร์ธเชคเกอร์มี
ตัวมันมี ES อื่นป่ะไม่มีนะES เออเชคเกอร์ก็มีแน่นอนนะ เอชเกอร์มันมีดีตรงไหนสตันใหญ่ๆไกลๆครับแล้วก็เป็น Echo Slam ทีมเฮดอากอนไม่ดีกว่าครับผมแล้วทีมเฮดอากอนมี Echo Slam มั้ยฮะทีมเฮดอากอนมีเป็นมีเอนชานมั้ยแล้วเค้าคูลดาวน์ของสกิลสตันของเอชเกอร์คูลดาวน์ไวเท่าแล้วเบนมีอะไรให้ดูดูมันจังเลยไม่ก็เป็นอื่นเลยฮะมันมา1มั้ยคุณจะได้จับเมาส์ไม่เฮ้ยผมจะได้ไปหาสาระไม่ภาคสวัสดีครับภาคไปเลสซี่ออฟป่าแล้วพุ่งมาหาครับเดนดี้จิ้มไปหนึ่งทีก็อย่างแมงปอพยายามจะไล่บินไล่ยิงนะทั้งตายครับกินน้ำมาไปก่อนนะอาคิมิเดินมาตามฮะแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วฮะอาคิมิเดินไปต่อเบนเดินเข้ามาซ้อนฮะผมเริ่มรำคาญในเคอร์เซอร์เมาส์นี่ปั๊กก็ทำหน้าตาโตๆแล้วบ้องแบ๊วบ้องแบ๊วไปครับผมเงียบครับตอนนี้ครับเป็นพังนะที่ลวงเข้ามาลึกพอสมควรนะแล้วก็นายต้องหนีไปนะโดนสกิลลดแอทแทคครับของทางเบย์เอลิเมนทัลไว้ปั๊กมันล้วงเข้ามาลึกขนาดนี้เลยครับผมตามเอาคีฟครับเอาคีฟพยายามเดินไล่ตีไปตีคีฟมาตีทาวเวอร์แทนแล้วฮะทีนี้ฟังข้างบนเหมือนจะมีของไม่มีมีการลากคีฟแล้วก็มีคนวาร์ปลงมานะเป็นเนเธอร์เพอร์เฟกต์วาร์ปหลอกครับแล้วก็เป็นไทยแล้วตอนนี้ครับเป็นใส่ออนเชียร์ไปก็เดินไล่พักไปพักเมื่อกี้ยังมีอะลิสเตอรี่ออฟอยู่นะแต่ว่าพยายามจะเดินหนีไปเรื่อยครับอาคิมิก็ไล่ต่อยไปฮะเนเจอร์เพอร์เฟกต์เดินมาช่วยนะพักก็รอดไปโดยที่ไม่ต้องเสียสกิลเลยครับผมเลน3นี่อยู่เป็น3ไปนะเป็นจัดเล่นแบบให้บ้าไอ้ดูให้อยู่ถ้าใครเคยดูนะแล้วเล่นล่างนาวีทิ้งเล่นล่างเลยนะไม่ได้สนใจแล้วก็ไปเล่นบน2คนนะเป็นเซโลคอปเตอร์ที่อยู่เดินบนกับซาเลนเซอร์มาคอยลากคีไปให้ฮะส่วนเล่นการก็จะมา3คนแล้วเป็นใครเอ่ยสีชมพูครับพี่ครับเป็นอาคิมิดไปเดินเช็ครูนนะฟังใครปีเลนล่างเป็นไลฟ์ซิลเลอร์มายืนตีคีฟอยู่คนเดียวไกลๆฮะแล้วก็มีสปริตเบเกอร์คอยลากคีฟไว้ให้เนาะเนเจอร์โพรเฟตก็ลากคีฟตามป่าไปเรื่อยนะฮะแล้วทำไมไม่จับสักตัวที่ผมพูดเลยไม่ก็กำลังบอกว่าลากคลิปไงก็เลยมาดูคลิปให้ครับทางด้านเลนกลางครับตอนนี้นะดาร์กไนท์ครับกลับมาเจอกับพักต่อพักอยู่ครับผมเดนดี้ไปเดินขวางไอ้พัฟฟี่ไปเดินขวางหลังป้อมโผล่ปัดครับดูลิกามอนบอกหลังป้อมแกร็กๆเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะฮะแม่เมื่อกี้ไม่อยากให้ยิงดาร์กไนท์มาปุ๊บแบนแมนเทิลก็มาใช้สกิลรอดแอทแทคตามมาติดๆครับตอนนี้ก็ลัดช็อตดีนายลำบากพอสมควรนะดาเมจเดนดี้เหลือ30ฮะประมาณคีปตัวนึงอะคีปนักเวทน่าจะประมาณนั้นนะทำให้ตีค่อนข้างลำบากนะแล้วก็ลัดช็อตนี้จะเห็นได้ว่าของพวกครับเหลือได้แค่6ตัวนะส่วนพักนี่ไป18ตัวแล้วแต่ว่าไลท์ติลเลอร์นำโด่งอยู่ที่22ตัวครับตามมาด้วยไจโรคอปเตอร์20ตัวแต่พักขึ้นเสมอนะเพราะว่าเป็นการดีนายเยอะกว่าเอาไปเก็บเงินสมางใช่ครับเอาไปพ่นอย่างเดียวนะเพราะว่ายีนายก็ลำบากพ่นมาโดนพ่นไปใส่หน้าไปแล้วอะไรผมรำคาญเก้าอี้เนี่ยสั่นจังเลยบอกให้มานั่งไม่หนึ่งตอนนี้ครับเป็นดาร์กไนท์ครับที่ตายไปนะเจอพาร์คเก็บไปได้ครับบอกให้มานั่งไม่หนึ่งก็รำคาญสัตว์เล็กนะเดี๋ยวหยุดสั่นจะพยายามหาวิธีที่ขาสั่นได้แต่เก้าอี้ไม่สั่นเป็นเฟิร์สบาทไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะเป็นเดนดี้ฮะที่เขาเรียกอะไรอ่ะจะโดนฆ่าไปครับผมเดนดี้ผีผามครับเข้ามาลึกเกินไปแต่ว่าซื้อวาร์ปกลับมาแล้วฮะจริงเขาไม่ได้เข้าลึกหรอกเขาแค่เลือดน้อยฮะแล้วก็ไม่ถอยฮะครับผมพยายามจะมีคนจิ้นเรา2คนนะเป็นคุณณัฐพลวายนะฮะก็งานการไม่ทำมานั่งจิ้นกันอยู่แค่นี้นะเขานั่นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแค่ผ้าไปฟ้องฮะงานไม่ทำนะเขาว่างานปล่อยก่อนไปแล้วพักเป็นแกนเดอร์เบิร์นดาเมจมาแล้วก็ไล่ยิงแต่ว่ามิสไปนะดอกเมื่อกี้และติลเลอร์ได้เป็นแฮนด์ออฟไมด้ามาไวมากครับนาทีที่ 4.3 เท่านั้นฮะก็ยังฟาร์มต่อไปต้องตามฟาร์มต่อไปเป็นดีนี่ลูนก็ไม่ได้นะเลเวลก็ไม่ได้คีฟก็ไม่ได้นะมีแต่ขวดนั่นชีวิตนะแต่ว่านกมาส่งแล้วเป็นเอาเลยครับครับแชนตีใส่หน้าไว้ตอนนี้เป็นอันดูชั่นออฟใส่นะส่วนสตันดักไว้เผาหัวไปชิมิดมาซ้อนครับสวยงามมากครับเก็บคิวไปได้นะยิงเนิบเองฮะเป็นคีฟนะเป็นคีปปี้หรือคีฟนะตัวนั้นนะตัวกลางอะตัวที่ตัดนะครับตัวที่มันฆ่าเดือนนี้ฆ่าเลยครับเมฟมากครับปักไซเลนช้าไปครับ
เพราะว่าจริงๆไซเรนปั๊กมันกว้างมากนะแต่ว่าไม่ยอมใช้ทีเหมือนกับรอแบบจังหวะแล้วก็ปุ๊บแต่ว่าเดนดี้เดินมาสตาร์ทไว้ก่อนต้องเป่าไว้ก่อนต้องบอกว่าชัดเดอะฟริกเกอร์แล้วก็ล่วงไปได้จะบอกว่าจังหวะเมื่อกี้ที่ดราก้อนไนท์มันรอดเพราะว่าพันความหมายด้วยวงเข้ามาลึกแล้วก็มีพระเอกอีกคนนึงที่มันช่วยไว้ก็คืออาชิมิดอยู่ไหนเนี่ยอาชิมิดอยู่ไหนล่างอาชิมิดอะช่วยไว้สตันไว้ครับทำให้ฆ่าไปได้นะคือพักอะมันไกลมากนะสกิลสตันมันไอ้สกิลใบ้เขาไม่ยอมใช้ลองกดดูดิเห็นปะคือระยะที่เดนดี้อยู่ในวงเมื่อกี้แหละแต่ว่าตัวเองไม่ยอมใช้แล้วก็ตายไปอะงกสกิลประมาณนั้นหรือว่าคือเก็บไว้แบบกะชัวร์ไงแต่ถ้าเกิดใบ้ไปก่อนเมื่อกี้อ่ะก็เป็นไม่โดนสตันเพราะโดนสตันปุ๊บอาชิมิดปาขวดมาก็เป็ดชิ้นหลบได้ก็รอดเกิดฆ่าได้แล้วตัวเองไปพลาดเองครับแบบชาร่าจัดนี่กดขวดมาแล้วก็แปลงเป็นมังกรยิงทาวเวอร์ไปอ่ะพักตอนนี้โดนกดแทนแล้วนะเพราะว่าเบนไม่อยู่แล้วเบนไปไหนวะเบนอยู่เลนบนครับไปโดนกดโดยไจโรคอปเตอร์กับไซเลนเซอร์ครับ Radiance Top Tower is under attack ใช้เป็นแซปนะใส่ทิเบอร์ทิเบอร์ใส่หน้าไจโรคอปเตอร์ไว้ครับผมใช้เป็นชัดเดือดตื้ดอัพแล้วก็เดี๋ยวซองกระบังอยู่บนโต๊ะฮะครับผมไอเซนเซอร์เองอะทำได้แต่กลัวหลุดไงครับผมฟิกอัพนี่ก็จะแย่อยู่แล้วนะโอเคครับผ่านไป6นาทีครับยังไม่มีการปะทะกันหนักเท่าที่ควรนะโอ้เกมไปแล้วยิ่งเหมือนตอนนี้ใจโรลคอปเตอร์เนี่ยออกมาแล้วเป็นเฟดบูสต์นะครับเก็บตังค์ได้ไวแล้วก็โอเคในระดับนึงนะแล้วก็เตรียมรอเอาเมจิกแวนมาส่งเรามาดูของคนอื่นดีกว่านะครับเซเลนเซอร์ครับตอนนี้ยังเป็นของพื้นฐานอยู่ฮะส่วนดักเซียฮะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเขาทิ้งเลนแล้วก็เก็บป่านะแล้วก็น่าจะออกเป็นแมคานิซึมแหละตอนนี้ได้ปักเลอร์มาแล้วส่วนดักเลนลากเลนลางครับเลนกลางเลนตรงเลนไหนเลนกลางเลนกลางครับเลนกลางครับมันควบกันครับนะฮะเดนดี้ครับนะก็ออกมาครับเป็นรองเท้าธรรมดาครับเป็นเบลออฟสเตรนท์นะฮะต้องบอกว่าเบลออฟสเตรนท์ครับก็น่าจะออกเป็นมันออกเป็นอะไรได้บ้างนะเบลออฟสเตรนท์กองแต่ตอนนี้ครับโดนยึดไว้ฮะโดนอันตีของพังหูมาล็อกแต่ว่าเป็นพังครับที่โดนสตาร์ทใส่พยายามจะหันป้ายหนีไปฮะและโดนหลับซ้อนไว้แล้วก็ฆ่าได้สวยครับสำหรับเบนนะที่มาซ้อนได้ทันตอนนี้ครับแต่ก็นายเลือดเหลือโสมมากครับต้องหนีไปพักรอดไปครับเมื่อกี้ได้เลือดเหลือประมาณไม่ถึง10เลยมั้งก็เถอะครับผมเมื่อกี้ก็เป็นเบลเลมนทอนที่หลับช่วยไว้เมื่อกี้ที่เห็นเป็นเนเจอร์โปรเฟสครับซื้อให้เขามาดันมาเพราะฉะนั้นโมเมนตัมการเงินของฝั่งไทปีจะขึ้นไปสูงกว่านาวีแน่นอนนะเพราะว่ามาด้า2ตัวแล้วก็เป็นไลฟ์ซิลเลอร์ที่ซื้อเป็ดบูทมาเมื่อกี้นะเกมนี้ไลฟ์ซิลเลอร์ตีฟ้าล็อกไปแล้วฮะล็อกแบบไม่บอกเพื่อนด้วยฮะไม่ปิงไม่อะไรเลยครับชีวิตชาจะเป็นประเด็นนะไซเลนเซอร์ต้องใช้ไซเลนหยุดไว้ครับเลือดหวานมากสำหรับทางชีวิตนะแต่ว่าหมูเองก็ไม่กล้าเข้าไปลึกครับคือเขาไม่ล็อกอาร์คิมิดไว้ครับเมื่อกี้ล็อกเป็นไซเลนเซอร์แล้วมานะครับเป็นประเด็นแล้วฮะสำหรับทางดราก้อนไนท์ฮะแต่ว่ามังกรหมดพอดีครับแต่ทาวเวอร์ก็ไม่มีเช่นกันดักเซียครับเจอกับพักที่อยู่เลนซ้ายนะจะรออิลูชั่นออฟขึ้นมาฮะแล้วเตรียมสตาร์ทไปฮะแต่ว่าพักนี้เหมือนจะไล่ฆ่าดักเซียไล่ออกเป็นดักเซียไล่ผับแล้วอิลูชั่นออฟยังวิ่งไล่อยู่ครับตอนนี้ทางฝั่งหูล็อกครับมาแล้วฮะเป้าหมายคือดักเซียฮะเล็งดักเซียไว้แต่ว่ายังยิงบิ่งยงฮะไม่กล้าเข้าดักเซียก็เผาต่อไปดราก้อนไนท์วิ่งไล่มาแล้วเก็บคิวไปได้ครับและตอนนี้ครับกลายเป็นว่าหมูล็อกฮะล็อกไม่ถูกที่ถูกเวลาครับตายไปตรงนี้เลยจุดประเด็นสำคัญเลยตรงนี้เลยล็อกแบบเมื่อกี้เลยล็อกมาแล้วล็อกพักเลยแล้วล็อกมากับพักเลยโอ้ใช่เลยเกมนี้จำลองมาเลยนี่หว่าครับผมล็อกแบบนี้ก็แจ๋วเลยตรงนี้เลยครับผมแล้วก็เป็นพักมาช่วยนะครับเพราะว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นหมูก็ได้แจ๋วเลยแจ๋วเลยแล้วก็ป้องกันที่มันจะโดนไม่แล้วครับสำหรับหมูฮะพักครับใช้อันตีดูไว้ใบได้สวยฮะเป็นมาเป็นแซฟใส่หน้าเซเลนเซอร์ไปเดลโคปเตอร์เปิดอันตีมาครับลงหัวฮะเก็บเซเลนเซอร์ไปได้ก่อนแล้วเป็นทางฝั่งของหมูฮะที่เจอสตันเข้าไปฮะตอนนี้ต้องวิ่งหนีก่อนทางพักเนี่ยพยายามใช้อิลูชันโอครับด้วยอาชิมิตัวเดียวแล้วก็ต้องแยกย้ายกลับบ้านครับเราไปดูไอจิลเลอร์บ้างไหมฮะเขาเนียนเกินไปแล้วไอซิลเลอร์ครับนะตอนนี้ครับก็เก็บเลเวลสบายครับสำหรับแพทีพี่น้องเอ็นวีอะอดีตกัปตันทีมโซแฟนเตอร์มาเป็นกัปตันไทยปิดได้ดีไปครับประชดหรือเปล่าเนี่ย
ไม่ไปโชว์ก็ได้ดีเนี่ยคือประมาณได้ดีได้ดีก็ได้ดีไปได้ดีด้วยเพราะว่าเขาฟรีฟาร์มไหมฮะเขาจำเป็นต้องอัพ3นำเพราะว่ามันช่วยในการแก๊งได้ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้ไม่มีระยะแล้วไงเพราะว่าถ้าไม่อัพเต็มอ่ะมันก็ระยะไม่ถึงแต่ก่อนอาจจะแค่1แต่เดี๋ยวนี้มันต้องมิดครับผมอัพให้มิดเลยฮะก็มีสโลว์ครับ70วินะแล้วก็อยู่ได้นานถึง8วินาทีก็ถือว่าช่วยได้เยอะครับมันอยู่ที่ระยะไอ้สกิลนะตอนนี้ประเด็นมันที่ว่าการที่จะเอาเลเวลเยอะไว้ตอนนี้เรามาดูสู่กันอัพสกิลของเดนดี้หน่อยละกันนะครับก็ปกตินี่ฮะก็ไม่ก็มาดูกันไว้ฮะก็เป็นสกิล1ฮะแล้วก็3นำนะแล้วทิ้งดราก้อนเทลไว้1ฮะแล้วก็เป็นอันติก็มองเข้าหมายถึง DK นะผมก็พูด Radiant Middle Tower is under attack คือว่าไลท์ติเลอร์ก็แปะไม่แปะปกติตอน DK ก็ปกติเหมือนกันครับหน้าเลนบนครับเป็นเบนเอลิเมนเทิลครับที่หลบอยู่ในป่านะเจอกับไดโลคอปเตอร์ฮะไดโลคอปเตอร์เองก็ยิงแบบเก็บเลเวลชิวๆครับผมว่าประเด็นสำคัญก็น่าจะอยู่ตรงหมู่ล็อกนี่แหละแล้วมาแล้วฮะเป็นทางเนโชว์เพจที่ดักขึ้นไปก่อนฮะเป็นเอลิเมนเทิลมาดักไว้และเจอไซเลนเข้าไปไดโลคอปเตอร์เปิดอันติมาฮะแต่ว่าหมู่ล็อกไว้เรียบร้อยแล้วอันติลงหัวไปครับและได้เก็บคิวไปได้นะเป็นเนโชว์เพจที่เก็บคิวไปได้กีนี่วิ่งไวพอกับแม่งสามเมกันเลยนะรวยมาก Dire's Bottom Tower คุณเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยคือผมรู้สึกเหมือนตะกี้เหมือนแม่งฉากลังบินนะครับไวมากไวมากตอนนี้ครับกลายว่าทางฝั่งเบนมันเทิร์นครับมากับในช่วงเพจอยู่เลนบอลนะครับเซนเซอร์เองเมื่อกี้ใช้อันติไปเรียบร้อยแล้วฮะดูเลนกลางฮะเลนกลางปั๊มกำลังโดนลุมอยู่ตอนนี้ครับเป็นอาชิบินครับที่มีเลือดไว้ได้ทันแต่ว่าเลือดโตมากเบนมาพยายามจะซ้อนไว้หมูล็อกไปฮะและเก็บคิวได้สวยครับตอนนี้ดาร์กไนท์ฮะต้องหาทางไปก่อนพยายามเอาทาวเวอร์ให้ได้พยายามจะพ่นพิษใส่ทาวเวอร์ไปเรื่อยแต่ว่าลดมอสของมันไม่ดีแล้วก็ไล่ได้เป็นไล่ไปได้นะครับสำหรับทางดาร์กไนท์แล้วก็วาร์ปไปเลนบนฮะไลท์เซอร์ดันลึกเกินไปแล้วแต่ระหว่างนั้นไดโลคอปเตอร์ไปเก็บเนเชอร์โปรเฟนได้จากเลนอ่ะนะอ๋อเล่นล่างเหมือนกันครับเมื่อกี้และติเลอร์ก็รอดมาสบายๆครับเตรียมจะออกเป็นอาร์มเลดออฟมาดิเจียนนะได้เป็นโดมิเนเตอร์มาก่อนนะครับผมว่าได้เป็นเฮมออฟไอรอนวิวมาก่อนผมว่าเขาได้แล้วด้วยล่ะได้แล้วด้วยเป็นอาร์มเลดมาครับได้แล้วนะครับผม I think I can win ผมชอบอะไรอย่างเงี้ยลิ้นไม่ขยับไม่มีเขาเรียกลิ้นไม่เปื้อนเนยเป็นเรื่องมันจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะของคนที่ไม่ได้ใช้ไม่มันมีสำเนียงส่วนตัวอยู่แล้วไงแล้วตอนนี้เขาหมุนล็อกเซนเซอร์เอาไว้ฮะในช่วงว่าเพจตามมาซอยดิชันโอฟใส่หน้าไปแล้วเก็บคิวไปได้รวดเร็วครับสีเข้มมากฮะเกมนี้แต่ว่านาวีก็หมูล็อกขึ้นมาคำถามครับเก็บความรู้ฮะหมูเปลี่ยนไปแล้วฮะหมูเปลี่ยนเป้าล็อกได้หรือเปล่าถ้าเป้าหมายตายเปลี่ยนได้ครับมันจะเปลี่ยนไปตรงนั้นเลยหรือว่าเปลี่ยนในละแวกนะในละแวกคือมันเปลี่ยนเองมันเปลี่ยนเองเปลี่ยนออโต้ใช่ไหมเปลี่ยนเองถ้าอยู่ไกลมากก็ไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าปกติจะเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นสาระความรู้นะครับนะสำหรับคนที่เล่นหมูต้องดูไว้นะครับบางทีแบบกดล็อกไปแล้วเป้าหมายตามเงี้ยไม่ยอมดูเป้าไงครับไม่ยอมกดแคนเซิลนะฮะพาไปตายยกทีมได้นะครับนะวิ่งไปแบบไม่มีใครรู้ยิ่งถ้ามีไลท์ตัวเล็กอยู่ข้างในก็โอ้โหจี๊ดเลยรีพอร์ตดิ้นรีตัดครับผมโอ้ยตอนนี้ครับผ่านมา13นาทีฮะก็ช่วงที่เขาพอกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่านะดักเซียนน่ะได้เป็นเมคานิซึมมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับอาชิมิดครับยังของเดิมๆอยู่ครับเป็นสโมลแล้วก็หวาทั่วไปวอกครับตอนนี้ก็น่าจะออกเป็นแบ็คกิ้งบาร์ฮะขาดอีกประมาณ800เท่านั้นครับก็จะได้แล้วส่วนดักก็ไนท์ครับตอนนี้มีเงินอยู่มา 1,600 โกนะก็น่าจะออกเป็นแบ็คกิ้งบาร์เช่นกันนะครับตอนนี้ได้พาวเวอร์ทีเรียบร้อยแล้วนะส่วนทางฝั่งของไคปิครับซิงซิงนะฮะตอนนี้ได้เป็นเอิร์นออฟชาโดว์เรียบร้อยแล้วของพื้นฐานทั่วไปเช่นกันอาชิมิดเนี่ยออกเป็นแนวน้องไมดานมาแล้วก็เป็นเฟดบูทครับขณะที่พักเนี่ยตอนนี้เขาเลือกที่จะออกเป็นนูออฟทาลิสแมนมาก่อนนะสองอันแล้วก็เป็นพาวเวอร์เทรดเช่นกันแล้วก็ขวดเพราะก็มีตังค์อีก700โกส่วนเบลเลเมนท์ครับมี 1,200 โกฮะแล้วก็เป็นรองเท้านะเหมือนจะเดินเข้าไปเป็นเคนบูนนะพักนี่จะออกเป็นดราก้อน2,000อันเดียวไม่พอ2,000ชิ้นครับส่วนเคอรี่ตอนนี้ไม่มีของอะไรฮะแล้วก็เป็นไลท์สติลเลอร์ครับที่ตอนนี้ได้อัมเลดออฟมาเลเซียมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับแฮนด์ออฟไมดัสแล้วก็เฟดบูทฮะเดี๋ยวไลท์สติลเลอร์เราพูดไปแล้วไม่พูดอีกรอบไงอ๋อย้ำให้ครบนะครับผมโอเคฮะตอนนี้เราผ่านมาแล้วนะพูดของครบแล้วงั้นเดี๋ยวเราเร่งแล้วกันดูปากสั้นหนาวงั้นไลท์สติลเลอร์หนาวปากสั้นแล้วตอนนี้กลับมาแล้วครับนะทางเป็นทางดาร์คเซียครับที่ยังเก็บเลเวลอยู่ในป่านะไทปิกเองก็พยายามขึ้นมาซ้อนไว้ครับ
Dire's top tower is under attack. แต่เห็นได้ว่าทางไคปิกพยายามชวนทะเลาะเขาชวนทะเลาะตลอดปะคือเท่าที่ผมเห็นเขาก็เดินล็อกเดินอะไรตลอดอ่ะมันเพราะเขามีหมูไงไอ้เดี๋ยวเรียกมันหมูไม่ใช่หมูแล้วควายอะไรนะสปริตเบเกอร์มันชาร์จอ่ะพอมันชาร์จปุ๊บก็แบบว่าคือเห็นใกล้ๆอย่างเงี้ยใช่มั้ยอย่างเห็นอย่างเงี้ยถ้าเห็นสีฟูอ่ะหมูมันชาร์จได้เลยครับแล้วก็แบบว่าเตรียมไปซ้อนที่หลังเพราะว่าเห็นเป้าแล้วไงชี้เป้าได้เหมือนบาวตี้ฮันเตอร์ชี้ได้ครับแล้วลาสติเลอร์ก็ลึกมากครับนะล้วงมาลึกมากเลยสำหรับทางด้านขวาเนี่ยเราวันนี้คือเขาแทบจะคือต้องบอกว่าฟรีฟาร์มแบบค่อยๆนะครับฟรีฟาร์มมาต่อเกมนะดูแล้วฟรีฟาร์มอย่างนี้ละมดถ้าอย่างเงี้ยไม่สวยแน่ครับสำหรับทางเนวี่นะอีเพลย์อธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานเถอะแต่โดนแล้วก็นายเผาหัวไปครับขึ้นไปโดนไฟสาดหน้าแล้วตอนนี้ครับเป็นทางฝั่งของใครพี่ครับซ้อนนะตรงกลางนะซ้อนขึ้นมาตรงป่าเขาครับอยู่บนเนินไว้ก่อนนะชิงความได้เปรียบแล้วเหมือนจะเจอหน้าแล้วครับเป็นอาชิมิดครับที่เป็นเหยื่อรายต่อไปล็อกไว้สตาร์ทได้สวยเลือดเหลือน้อยมากแล้วเก็บคิวไปได้ครับเป็นบาร์ที่เก็บคิวไปเจอรู้ตัวก็เดินกลับไปทันทีทางด้านขวาครับเป็นทางฝั่งของไลท์สตีลเลอร์นะพยายามจะหนีออกไปฮะแต่ว่าไม่ทันแล้วครับตายไปเช่นกันล้วงมาลึกมากครับเพื่อนซ้อนไม่ทันนะก็ตะกี้ต้องบอกว่าแล้วตอนนี้ครับจะโลคอปเตอร์เปิดอันตรีมาลงหัวพักเต็มๆฮะแล้ววิ่งไล่มาอยู่ดาร์กอนไนท์เข้ามาครับจะพยายามจะสตันแต่ว่าจะโดนไหมและสตันได้โดนนะอาชิมิดเปิดสตันรออยู่แล้วพักเข้ามาใช้อิลูชันโอไว้ฮะแต่ว่าโดนสตันครับของทางด้านบนนะแล้วก็เก็บคิวไปครับเป็นจะโลคอปเตอร์ที่เก็บคิวไปเมื่อกี้เหมือนจะเป็นจรวดของทางจะโลคอปเตอร์ใช่ไหมครับที่โดนหัวพักพอดีไม่ทันได้หลบไม่ทันได้ทำอะไรเลยแล้วมาเอาทาวเวอร์ต่อครับสำหรับทางนาวีครับก็เป็นพี่ไควับเป็นจะเดินคอปเตอร์นะครับขึ้นไปกันต้องบนไปเบเกอร์ล็อกมาตอนนี้ครับเป็นไซเลนเซอร์ที่โดนครับตามดาร์คเซียเนี่ยรั่วไปและกางกำแพงออกมาได้สวยฮะหลับไว้นะสำหรับทางเบนเมนเทิลครับเบนซับใส่หน้าไซเลนเซอร์ไปและเก็บคิวไปได้ในที่สุดฮะตอนนี้ครับทางไคปิกต้อมเริ่มตีโต้แล้ววิ่งหนีตายกันกระเจิงฮะต้องบอกว่าซ้อนได้ไวมากดาร์คเซียเมื่อกี้ทำได้ดีนะครับทั้งการกำแพงทั้งรวบทุกคนที่ยินเป็นพุ่งดังนะฮะก็แฟนๆบ้านเขาพามาไปนะไม่เดี๋ยวดีจังกระทะกันอยู่แล้วมันเป็นอะไรแต่โลคอปเตอร์ครับเปิดอันตีมาโดนหน้าพักเฉียวๆครับแล้วก็ต้องรู้ฮะว่าทาวเวอร์นี้ดาวีจะทำยังไงกับมันดีเลือกที่จะดีนายไปครับเดี๋ยวดีครับเมาส์ถึงแล้วนะปิดกันนะครับผมเรียบร้อยแล้วฮะไม่มีเสียงมากวนใจแล้วนะผ่านไป16นาทีครับนะ Natural Puppet เนี่ยได้มาแล้วเป็น Shadow Blade นะครับแล้วก็เป็นเป็ดบูเช่นกันแต่โลคอปเตอร์ก็ได้เป็น Backing Bar ตอนนี้เป็นไข่ล่างไว้เลยอาเลนเซอร์มาล่าไว้ให้จากต้นเกมแปลกใจอีกแล้วว่าทำไม Natural Puppet ออกเป็น Shadow Blade เป็ดบูคือปกติ Natural Puppet เขาออกเป็นธรรมดาเลยเขาออกเป็นบูธธรรมดาหรือไม่ก็เป็นตีเร็วไปอย่างโนเทงไงคือผมแปลกใจที่ทำไมเขาเลือกที่ออกเป็นเฟซบุ๊กปกติเขาไม่ค่อยได้วิ่งหนีใครอยู่แล้วนะวิ่งหนีก็คือกดชาร์ตเบรกก็จบแล้วไงแล้วคำถามคือจะออกเฟซบุ๊กเป็นซ้อนทำไมไวไม่พอครับเออผมว่าคุณชาร์ตเบรกอ่ะครับชาร์ตเบรกอ่ะทางทางฝั่งของไคบิครับกดสมองนะพยายามจะล้วงป่าฮะหารู้ไหมครับว่าทางแนววี่เนี่ยเขาไปเอาโรชานกันแล้วนะเรียกว่าล้วงถึงในบ้านนะฮะเห็นไหมฮะอ๋อนี่คือยังไงคือจุดมุ่งหมายของเขาครับเขามาเก็บเกลียครับของทางนาวิชัยมีคนแม่ของไปเต็มเลยนะ3คนเลยนะแต่ว่าอะไรนะทางนาวีก็ได้โลชานไปฮะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เก็บ Aegis of the Immortal ไปฮะอยากได้ไว้ที่ยาฉาดดีกว่าเอาทูกว่าให้อ๋อทูกว่าออกไปโคนเลยฮะไปโคนยาฉาดเป็ดบูทอะไรอีกอะอะไรที่วิ่งไปเร็ววะตอนนี้ฮะมาแล้วฮะหมูครับโอ้เหมือนจะล็อกไซเลนเซอร์ไว้ฮะแต่ว่าลึกไปนะเลยต้องถอยก่อนครับคือเพื่อนเข้าไม่ถึงนะมันเข้าไม่ทันมีแต่พักกันที่เข้าทันจริงๆถ้าไอ้เนี่ยไอ้เบนเข้าไม่ทันก็จบเพราะว่าตัวจริงมีสองคนครับผมแล้วตอนนี้เรื่องกรรมฐานเกิดขึ้นแล้วนะครับอาชิมิดปล่อยพิษดักหน้าไว้ครับพยายามจะใช้อิลูชันออฟครับไปดูสถานการณ์อิลูชันออฟนี่เปิดฟอกได้หรือเปล่าครับได้ครับแต่ไปตามนั้นนะผมเสริมมาว่าโบนเซเว่นเดอะเคอร์เรียฮันเตอร์ครับ
ดินเฉลี่ยบัสเตอร์เจอหน้าเป็นบัคนะฮะที่อาบัคแล้วก็มาดูดไปวอร์ดไว้วอร์ดบัคด้วยมัดล็อกแล้วตอนนี้ฮะทางฝั่งของใครปีกครับก็มาอยู่ป่าเขาฮะป่าเปิดตัวเองนี่ก็ปล่อยให้เขาเก็บไปนะนาวีเองก็ไม่อยากกลับบ้านตัวเองก็อยู่ในป่าเขาเช่นกันสลับที่กันนะฮะและเหมือนจะมาล้วงป่าเขาเหมือนกันครับสำหรับชาวนาวีและได้เป็นบลิงก์มาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทางพังในทีที่18ครับใจโลคอปเตอร์นำทัพมาฮะไปเจอไลท์ซิลเลอร์อยู่เลนล่างฮะแต่ว่าก็ต้องเป็ดม้าไปติดไม่เดี๋ยวปัดกลับแม่ที่ต้องตุ้มเฟืองด้วยครับถ้าเป็นไก่เดิมต้องเป็ดที่บัตเตอร์ครับผมนะตอนนี้ครับเป็นทางนาวีครับที่รอซ้อนอยู่ฮะหากมีตัวมากันตายแน่นอนแต่ว่าทางไอปีเหมือนจะรู้ครับเรื่องที่จะไม่กันนะปล่อยไปเลยแต่ว่าให้เป็นเบนเอาเบนไปแวะพูดนะให้ดังครับเบนนี่เป็นพุชเชอร์ชั้นยอดเลยครับเบนก็เจอคลิปก็แซบอะแซบคลิปเยอะตัว20วิก็แซบจริงสุดยอดนะแล้วได้เป็นเดสเลเตอร์มาแล้วครับสำหรับทางไลท์ซิลเลอร์ครับDyer's Middle Tower is under attack สถานการณ์ของจริงๆต้องบอกว่าก็สูงสีอะแต่ว่าพอท้ายเกมแล้วรู้สึกว่าทำไมไคปิน่าจะได้เปรียบกว่าด้วยฮีโร่ Dyer's Middle Tower มีความเห็นไงบ้างว่านะไคปิได้เปรียบนะถ้าปล่อยยื้อยาวต่อไปโดนเบนซับตายโอ้ยเราพูดถึงเบนอยู่ด้วยฮะไม่เราผมพูดถึงฟังทางฝั่งไคปิที่ตอนนี้ไลท์ซิลเลอร์มันเริ่มได้ขอเป็นชิปเป็นอันแล้วเป็นไปได้ไหมว่าแบบทางเนวี่เนี่ยจะเสียเปรียบถ้าปล่อยยาวต่อไปถ้ายื้ออีกสักชั่วโมงนึงอ่ะฮีโร่ดาเมจเนวี่เยอะกว่าแถมอย่างนึงคือดักเซียมีกำปั้นครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่อีกแล้วแผนแบบนี้อีกแล้วรอให้เขาเกิดใช่ไหมใช่แล้วก็ดักเซียกำแพงร่วงจากนั้นก็ใจคอปเตอร์อันติบูมบูมแล้วใส่เสื้อกำบ่ายปุ๊บใส่อคิมิก็ตัดโดนลักของตีโอ้ตอนนี้ช่องแชร์เขากำลังพูดถึงล็อกลีเดี๋ยวรถบัมนะครับต้องถามล็อกลีนิดนึงว่าไปฝึกการหัวล้อมาหรือยังใช่ครับหรือนะพูด3หัวล้อ8นะไม่ต้องหัวล้อในคอเมื่อคืนนั้นเล่นเจ็บคอไปซ้อมหัวล้อมาเหมือนกันเจ็บคอ Double damage ว่างนะว่างนะงานของงานข่าวไม่ทำนั่งหัวล้ออยู่ในคอนั่งหัวล้ออยู่คนบ้าอยู่คนเยอะครับผมอาชิมิครับตอนนี้ได้เป็นมาเดเลียนออฟเคเลจมาเรียบร้อยแล้วนะในทีที่20ครับเป็นไอเทมที่ต้องใช้ตังค์พอสมควรครับด้านมูครับล็อกซักเซียไว้และเก็บไปได้สวยครับสำหรับทางไคปิกครับสวีทดรีมคุณปอนรถบัมบอกว่าเมื่อคืนหลับยังหัวล้ออันนั้นเรียกบ้าอันบ้าเกินไปนะเกินไปฮะเบนไปทำอะไรตรงนั้นตรงไหนฮะข้างบนไงข้างบนเขาอยู่ด้านบนนานแล้วฮะเขาไปดันคีฟเขาเป็นฮุชเชอร์ไงต้องไปแบบแซบคีฟจริงๆเจอคีฟก็คีฟแล้วก็แบบแซบแล้วคีฟเลนก็ตีมันเป็นคีฟสัตว์อ๋อตอนนี้ผ่านมา21นาทีครับฆ่ากันไป15ศพฮะครับผมเหนื่อยๆครับเฉลี่ยนาทีละ2ศพแล้วก็โอเคก็โอเคอยู่ฮะยังอยู่ภาพมันใกล้ๆนะดราก้อนไนท์ตัวใหญ่ตีป้องนี่ซูมฮะนี่คือซูมฮะฮู้คอร์ดจะทำยังไงฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าแล้วก็เผาหัวไปฮะตอนนี้ดักเซียออกเป็นสโมกมาต้องดูว่าเขาจะได้ใช้หรือเปล่าฮะแล้วก็เป็นชาโดว์เบลดฮะด้านไปแล้วมาดูว่าเขาจะได้ใช้อีกเหมือนกันหรือเปล่าเบนก็ไม่กลับฮะเบนวันนี้เขามีจุดเซฟอยู่แถวด้านบนนี่นะผมว่าเขาหลับอยู่เขาหลับคือไม่หลับไม่ใช่สกิลหลับหลับเลยอ่ะคือเล่นแล้วหลับน่าจะอุ้ยเขาเป็นไงเขาพยายามจะดันคีกไงเพราะว่าเขาเป็นพุชเชอร์ไงพอเฟดมันไม่ยอมดันก็ต้องแบบดันเองโหแย่นะเล่นแบบพับปิดอ่ะแล้วตอนนี้ครับเป็นรุ่นvisibility ฮะก็ไหนเก็บไปฮะเราก็จะดันตรงกลางหรือเปล่าเข้ามา4ตัวนะเบนก็วาร์ปกลับไปแล้วไม่กลับดีกว่าออกวาร์ปมาแล้ววาร์ปมาแล้วยิงสแปลชแป๊บเดียวครับคีฟก็หายหมดกลองฮะปราบฮะหมดเรียบร้อยเบนบอกว่าอุตส่าห์เลี้ยงมาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าฮะมันเก็บทีเดียวเองไม่ถึงนาทีมันมาไม่ถึงคู่เดียวคู่ได้นี่ครับนี่ฮะเป็นการทุยถูกต้องครับใช้ Shadow Blade พร้อมกับ Smoke ครับทำให้เจ็บหนักไม่เจอครับผมเป็นไปเอามุกไปวินบอสรู้เจ็บครับคือออกวินบอส2อันแล้วแบบเจ็บหาไม่เจอนิกกี้เก็บอินวิทอย่างเงี้ยฮะวิ่งทะลุเจ็บทะลุแม็กออกไปเลยออกเกมไปเลยต้องมาเล่นแล้วน่าเบื่อตัวเองก็อินวิทจะมาแย่งเก็บทำไมก็ไม่รู้ตอนนี้ฮะนาวีครับแพ็กเกมมาด้านล่างครับ5ตัวทีเดียวเดี๋ยวโชว์เวททำหน้าที่ตัวเองครับจานอยู่ด้านบนปักใช้อิลูชันโอมาฮะแต่ว่าไม่โดนใครนะแต่ว่าเห็น
็นแนวการล้มคร่าวๆแล้วครับพยายามจะเคลียร์คิกครับครับผมและแบร์ลาเมนทันครับก็ยังมีจุดเซฟอยู่ที่เดิมฮะยังขยับไปคือมีจุดเซฟอยู่ที่เดิมฮะคือด้านบนแล้วนี้เอาปาร์ตี้มาครับ Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. เดนดี้เก็บทาวเวอร์ไปได้ฮะส่วนฝั่งข้างบนนะเป็นเนเชอร์พ็อกเก็ตที่มาดันแล้วนะมาดันแล้วแต่ว่าเป็นใครเอ่ยลาร์เซียที่ขึ้นข้างบนน่าจะเอาเกาะเผาแป๊บเดียวก็ได้ฮะครับผมแล้วตอนนี้ฮะไลท์สติลเลอร์ครับน่าจะเป็นประเด็นฮะเพราะว่าเขาไม่ยอมกลับแล้วเขาไม่ไปไหนฮะแล้วเหมือนจะรู้ทันครับพยายามจะกลับไปฮะและกลับได้พอดีกดตัวแดงกลับไปฮะแล้วอาคิมิดสตันคาชิมิดก็ถึกพอสมควรนะตอนนี้แม้จะไม่มีของก็ตามเลือด800กว่าฮะนำห่างจากแล้วก็ไนท์เนี่ยอยู่ประมาณ700เท่านั้นเองเลือดแค่700สิวๆเหรอก็ไม้ไฟฟอร์โบนคุ้นๆจังเลยนะไม่เคยไม่รู้จักไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตอนนี้ครับเป็นนาวีครับที่มาล้วงป่าบ้านใครปีครับแต่ยังไม่ไปไหนก็ยังอยู่ป่าบ้านเขาฮะดีล้วงไข่ปีนะฮะล้วงไข่ปีเลยนะครับเปิดโมเมนตัมหน่อยครับว่ามันนานเกือบ10นาทีโอ้โหสุดยอดอีกพีครับตอนนี้เทไปนางไข่ปีส่วนใหญ่ครับการเงินก็เช่นกันนะประมาณ 3,000 ของใหญ่ประมาณครึ่งชิ้นนั่นเองแล้วนาวีสโบมาครับเหมือนจะไปเอาไลท์ซิลเลอร์ตรงกลางนะไปอ่อนป่าแล้วก็นายป่าแล้วเบียนอะไรเหมือนเธอเขาอยู่ไหนผมมองไม่เห็นจริงๆนะนี่ไงนี่ไงสี่มิลลิจุดเนี่ยโอ้โหคิกดูดิคิกดูดิโอ้โหเอาสมิธเลยคือเป็นความพยายามคือต่อให้อยู่วิวใกล้ๆกันก็มองไม่เห็นนะเพราะว่ามินิแมปมองไม่เห็นมิดมากเดี๋ยวไปเจอสีเหลืองครับเป็นคาร์โดเนเจอร์โปรเฟสฮะอยู่ข้างบนนะเนเจอร์โปรเฟสฮะก็รอสักทีหมดแล้วนะเป็นเจลโลคอปเตอร์ครับที่เผยตัวออกมาก่อนนะก็ไนท์รอเข้าฮะน่าจะกัดระยะทาวเวอร์อยู่นะแล้วก็ไม่กลับแล้วเบนแค่รอดันไปเรื่อยเบนเล่นพุทธนะฮะวันนี้เบนเล่นพุทธนะแล้วแยกล่างออกมาครับจะเอาทาวเวอร์กันเลยทางฝั่งของไคปีต้องรีบกลับมาการครับนำทีมมาก่อนโดยเบนเมนเทิลครับนะใช้รถแอตแทกใส่หน้าไปเทนโอสตามมาแต่ว่าไม่โดนใครครับตอนนี้ไม่ใช่เบนทุกคนเล่นทุกคนครับตอนนี้ครับเป็นเบนครับที่ใช้อันติใส่หน้าแล้วก็นายไว้แล้วก็นายเปิดแบ็คกิ้งบาร์แล้วก็วิ่งไล่ไปพันโดนสตาร์จบไว้ฮะทางฝั่งของไรติลเลอร์พยายามจะมาฆ่านะพักดึงไว้ได้สวยฮะ4ตัวทีเดียวและตอนนี้ครับนาวียังเลือดเต็มอยู่ฮะเทียบสภาพกันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไกลปีเลือดโซนกว่าเยอะฮะลองดูครับเบนลดแอตแทกไว้อีกแล้วแต่ก็โดนสตาร์จบเช่นกันฮะไรติลเลอร์เปิดเลนมาฮะเป้าหมายคือวิ่งหนีครับเปิดเลนแล้วก็วิ่งหนีต้องวิ่งหนีไปโอ้ตอนนี้เจอรถแอตแทกไว้แล้วก็น่าจะรอดนะเป็นดัซเซียครับที่หลงอยู่ในป่าหลงแสงสีนะแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้บาแหลกด้านล่างมาเรียบร้อยแล้วครับนะทั้งเมลีทั้งแลนช์ความเงื่อของดัซเซียไอซิลเลอร์เมื่อกี้คือสิงพักไว้ไงแล้วก็เห็นความใกล้ตายตัวเองโดดออกมาแล้วไซเซอร์อันติดพอดีก็โดนบ้ายไปด้วยทำให้ต้องหนีตายโดยที่ไม่มีสกิล Dire's top tower is under attack คือต้องบอกว่า20นาทีครับที่ Bear Elemental ไปดันคลิปอยู่ฮะไม่มีผลนะกลับมาก็ตายเพราะฉะนั้นครับคนไหนจะเล่นเบนจำไว้ฮะเบนไม่ใช่พุชครับอย่าเอาเขาไปครับผมพยายามจะเล่นให้เป็นพุชเชอร์ครับไม่ใช่ครับโอ้ต้องขอชมนะสำหรับทางไลท์สติลเลอร์ฮะที่เลือกจังหวะโดดออกมาได้เหมาะจอบงดงามงดงามคือแบบด้วยองศาแรงลมทิศทางของลมใช่ป่ะและตอนนี้ดับดาก็ไนเปียจริงๆฮะขึ้นมาสตันถึงด้านบนครับดาร์คเซียบินขึ้นมาและเก็บคิวไปได้อย่างรวดเร็วพักดาร์คปิดคอมเมนต์แล้วก็ไนมันเห็นไงมีบอร์ดพักกับเปรี้ยวคือด้วยทุกอย่างที่ลงตัวครับแล้วไลท์สติลเลอร์ก็ป๊อปอัพออกมาอาจจะเพราะคุโรกี้เห็นพอดีมั้งถ้าสตาร์ทอันติบุ้งไปเลยก็เงิบไปเลยก็ทำอะไรไม่ได้เลื้อยหนีไปคานหนีไปก็โผล่แล้วฝั่งนาวิลจะมาเอาโรชานเร็วแล้วไม่เร็วแล้วมาเลยเป็นสกอร์นี้9ต่อ9นะได้มา3ตัวเลือดจะมีครับเลือดโซมมาเลือดเหลือน้อยมากสำหรับไอชิเมะนะบัฟเฟ่ของเราผมอยากเห็นบัฟเฟ่เล่นคิสตัมไมเดนจังเลยไม่เล่นครับจะเป็นเฮ้ยไม่ดิเขาต้องเล่นคิสตัมไมเดนดิแต่ตอนนี้ครับเป็นไดโรคอปเตอร์ฮันที่เก็บAegis of the Immortal ไปได้ผ่านกันมา27นาทีครับข้ามไป18ศพนะนาเฉลี่ยก็นาทีละประมาณศพครึ่งฮะฆ่ากันทีละนิดทีละหน่อยฮะเออแต่เยอะศพครึ่งที่8ทีก็ได้8ศพครึ่งเหมือนกัน
นาทีครึ่งศพนาทีครึ่งศพเอสมีกระดองด้วยใช่ครับใช่เป็นอะไรนะคอสตูมเมสติคอลไม่ใช่เมสติคอลก็ช่างมันนะจะไปสนกับมันเลยนะว่ามันคือคอสตูมแล้วกันนะตอนนี้ฮะเป็นดราก้อนไนท์ฮะที่อยู่ป่าบ้านเขาและเขาก็อยู่ป่าบ้านตัวเองฮะเป็นลาดราก้อนไนท์ที่เดินผ่านหน้าแล้วสิแล้วไปฮะแล้วไม่ทำอะไรเจอซันดักไว้กดแบ็กกิ้งบาร์มาครับจะโดนคอนเตอร์ลงอันติมาแต่ว่าไม่โดนใครฮะหมูต้องวิ่งหนีตายไปดาร์กเซียวิ่งตามขึ้นมาฮะแล้วป้อมหมายมีเพียงหนึ่งเดียวและสติลเลอร์ตายไปเป็นตัวที่2ฮะวิ่งหนีพยายามจะเป็นแซฟยื้อชีวิตตัวเองไว้ฮะแต่ว่าใจโลคอปเตอร์ยังอยู่ไม่ไปไหนตามทำยังไงจะได้ไหมและก็เก็บคิวไปได้ในที่สุดครับใจโลคอปเตอร์เก็บคิวไปเสียไป2โซลครับสำหรับทางใครปีนะจะม้วนมาเอาเขาครับแต่ว่าเจอเขาจับมาคอปเตอร์ซะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยคือดาร์กไนท์ชาวินบอกแล้วไลท์ติลเลอร์ไลท์ติลเลอร์ก็อยู่ในสโมกเจอหน้าปุ๊บหลุดไงแล้วไม่ไลท์ติลเลอร์ไม่อยู่ในสโมกหรืออยู่แต่ผมคือหลุดอยู่ไม่อยู่ไม่รู้อะแต่ว่าเขาไม่รู้ทำอะไรไงแล้วก็เจอสตาร์แล้วก็ตายไปเลยจบเลยตายเลยส้มไงแล้วโดนเองคือแขนแตกอะและตอนนี้ครับเป็นปั๊กครับที่ม้วนหลบลมมาแล้วสปิริตเบเกอร์ชาร์จใส่หน้าชิมิไว้ชิมิสตันใส่หน้าตัวเองไปโดยชั้นโอฟได้สวยแล้วก็เก็บคิวไว้ได้ฮะตอนนี้ดาร์กเซียครับต้องหนีตายและขวดตกขวดใครตกขวดใครเก็บหมดเลยทีนี้อ่ะขวดใครตกอ่ะชี้เดี๋ยวหมอชี้ที่ขวดอ่าฮะที่พักเก็บที่พักเก็บขวดอยู่ที่พักอ๋อเอาตามไม่ทันเอ้ยตามไม่ทันชี้ที่ขวดขวดอันนี้เป็นอันนี้ของพักอ๋ออันนี้ของเขาเองไอชี้ที่หมูที่บาราบาราชี้เป็นที่ของฟันนี่อ๋อเป็นของฟันนี่ครับที่ทำตกไว้ฮะกลับมาเคาน์เตอร์ครับสกอร์ตอนนี้เป็น11ต่อ11นะไจโรคอปเตอร์เองยังสกอร์คิวนำเอ้ยสกอร์ลัดช็อตลัดกิฟต์นำอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์เงินโดยรวมก่อนดีกว่านะครับไจโรคอปเตอร์นำอยู่ครับตามมาด้วยไลฟ์สติลเลอร์ฮะแล้วก็ดาร์กอนไนท์กับในช่วงโควิดก็ตามมายังก้ำกึ่งกันอยู่ครับแล้วเมื่อกี้นี้ดักเซียซื้อเป็นเวลออฟดิสคอร์ดมาทั้งที่ตัวเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลเท่าไหร่นะแต่ว่าซื้อมาไว้อย่างนั้นนะคุณล็อกลีนะฮะรถบัมของเราสอนเสริมให้นะครับว่าตะกี้เนี่ยเดนดี้เถียงครับเถียงกันเดี๋ยวไม่ก็เห็นอยู่ว่าเมื่อกี้ว่าฟันนิกฟันนิกทิ้งขวดครับฟันนิกทิ้งขวดเพื่อจะเก็บเต็มแล้วเดนดี้ฮะอย่ามาเถียงนะครับเราชี้กันอยู่ฮะโอ้แล้วตอนเราก็เป็นคุณก็เป็นคุณโหดจังครับตอนนี้ครับไจโรคอปเตอร์ครับปล่อยจรวดไปฮะและยังไม่มีใครกล้าเข้าครับนั้นโชว์โพเพจฮะวาร์ปมาในป่าตัวเองพยายามจะออกไปฮะออกไปเจอหน้าใครเจอหน้าไจโรคอปเตอร์จะหยุดไว้ไหมแต่เจอรถแอตแทกไว้ฮะเริ่มก่อนเลยครับแต่ก็ไหนแปลงร่างเป็นมังกรมาแต่ว่าแปลงร่างเป็นหมูต่อไปหมูล็อกไปด้านหลังฮะเป้าหมายคือดาร์กเซียอีกแล้วครับล้วงมาลึกพอสมควรไลท์สติลเลอร์มาช็อตและเก็บฟันอีกไปได้ฮะตอนนี้เจโรคอปเตอร์เปิดอันตีมาแล้วเป็นหมูที่จะฆ่าไซเลนเซอร์เป็นศพต่อไปและเก็บคิวไปได้เช่นกันตอนนี้เจโรคอปเตอร์ครับอยู่คนเดียวฮะกับไอชิเมตอีกตัวหนึ่งเก็บคิวไลท์สติลเลอร์ไปได้วิ่งไล่พักมายิงกันยาวๆแล้วก็เก็บคิวต่อไปแล้วจีจีเลยฮะไอผู้ทำดับเบิ้ลครับและจีจีฮะในนาทีที่31ครับนะเป็นชัยชนะของนาวีฮะนาวีไปจีจีความต้องการกดจีจีก็แบบนั้นเขาฝากเพื่อนเขาคนเดียวเลยนะเขาฝากจริงนะคือเมื่อกี้ที่ขวดเรื่องประเด็นเรื่องขวดปอลลิงอยู่ตรงนั้นฟานิกตีปอลลิงแล้วขวดตกอ๋อครับผมไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละฝากมาตั้งนานนะแล้วว่าจีจีอะไรนี่ไลท์สติลเลอร์บ้าไปเลย